Oh, dear creature, why do you bow down? For fear of the unknown? Or for power that you covet? I've never seen anything like this in all my life. What in the world does this place conceal? You have a troubled look on your face. What happened? I can't take it. I think that he might have seen you. สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในครั้งนี้นะฮะเราก็อยู่กับหัวข้อ Deal Camp Patch 3.5 กันนั่นเองนะครับคุยก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลจาก TV และต้องส่วนของ Special โปรแกรมจากผู้พัฒนานะครับจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเรื่องที่1 นะครับในส่วนของเนื้อเรื่องในแพท 3.5 ที่จะถึงนะครับจะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักนะครับโดยเรื่องแรกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการสานต่อเรื่องราวของเรากับการตามหาฝาแฝดนะครับแล้วก็เรื่องราวนะครับการนำติ่งสัวบิทและแคริอาร์นะครับเพื่อหาความจริงในอดีตนะครับข่าวนี้นะฮะก็ได้มีภาพนะครับที่เป็นฮิริชูนะครับคล้ายว่าถอดหน้ากากออกนะครับแล้วก็เป็นภาพของเดนเซเลสออกมานะครับและงานนี้นะฮะจะมีศัตรูใหม่นะครับเพิ่มขึ้นมา2ตัวนะครับโดยตัวแรกนะครับจะเป็นตรงส่วนของออบิสเทอร์ราวนะครับคาดว่าน่าจะมาในธาตุน้ำแข็งนะครับแล้วก็ตรงส่วนแบล็กสเปรนไนท์ครับซึ่งข่าวนี้น่าจะเป็นธาตุหินนะครับทีนี้กลับมาที่ตรงฝั่งของซูเมรุกันบ้างนะครับสำหรับเมืองซูเมรุเองนะครับจะเป็นการเพิ่มเนื้อเรื่องของ5แล้วประจำแผ่นนะครับดังนี้เซียนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นตรงส่วนของ Story Quest นะครับแล้วก็จะมี Hangout ของฟารุซานั่นเองนะครับงานนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับต้องรอติดตามชมกันนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับในพาร์ทของเนื้อเรื่องนะครับกับไม่ครั้งกับกิจกรรม Bean Broom นั่นเองนะครับซึ่งจะย้อนเรานะครับกลับไปที่เมืองมอนสเตอร์นะครับคราวนี้นะฮะก็จะกลับไปพร้อมตัวละครของซูเมรุนะครับอย่างคอเร่ทินาริแล้วก็ไซโน่นะครับไม่รู้ว่าพวกเขาไปทำอะไรกันนะครับอาจจะไปท่องเที่ยวหรือเปล่างานนี้ก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับทีนี้ไปยังกับเรื่องเสียเงินกันบ้างนะครับในส่วนของกาชาในแพท 3.5 เนี่ยครับสำหรับครึ่งแรกนะครับจะเป็นตรงส่วนของดีเซียคู่กับไซโน่นะครับและแน่นอนครับไม่มาไม่ได้นะครับในส่วนของอาวุธประจำตัวของเขานะครับทั้งนี้นะฮะตู้ส่วนของดีเซียเนี่ยครับจะเป็นตัวละครนะครับที่จะลงตู้ถาวรในอนาคตนะครับและในส่วนของครึ่งหลังนะครับสำหรับแผน 3.5 เนี่ยครับก็จะเป็น4ดาวตัวใหม่อย่างน้องมิกะนะครับลงคู่กับอายากะแล้วก็เฉินเหอนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางผู้พัฒนาก็ได้ทำการปล่อยข้อมูลของ4ดาวและ5ดาวตัวใหม่ในแผน 3.5 ออกมานะครับโดยเริ่มที่ตรงฝั่งของดีเซียก่อนนะครับเขาจะมาในฐานการเป็น5ดาวธาตุไฟดาบใหญ่ครับจะมีการโจมตีปกตินะครับเป็นการใช้ดาบใหญ่นะครับสำหรับการปล่อยแบบนี้นะฮะอันนี้นะแล้วก็ตรงส่วนของเขาเนี่ยครับสกิล E นะครับจะมีความพิเศษนะครับโดยจะทำการแปะธาตุไฟครับโดยที่ถ้าสมมุติเราทำการโจมตีใส่คู่ต่อสู้นะครับเสร็จปุ๊บสังเกตนะครับมันจะมีฮิตที่เป็นธาตุไฟนะครับตามเข้าไปและนอกจากนี้นะครับถ้าสมมุติเพื่อนๆยืนอยู่ในวงนะครับของดีเซียนะครับแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วได้รับดาเมจนะครับดีเซียจะรับดาเมจบางส่วนที่ได้รับตรงนั้นนะครับมาที่ตัวเองนะครับอันนี้นะฮะก็ช่วยในการยืนของเพื่อนนะครับและนอกจากนี้นะครับในพาร์ทของอัลติเมทนะครับจะเป็นการเปลี่ยนการโจมตีปกตินะครับให้กลายเป็นหมัดไฟนะครับแบบนี้นะครับซึ่งมีระยะเวลานะครับตกประมาณอยู่ที่6-7วินะครับอันนี้ก็ต้องรอคอนเฟิร์มนะครับแต่ว่าในที่สุดท้ายนะครับจะแรงกว่าปกตินะครับจะเป็น5กระทืบลงไปแบบนี้นะฮะทีนี้ตรงส่วนของพรสวรรค์เขาเนี่ยครับจะเป็นพรสวรรค์ที่ช่วยในการสำรวจแมปนะครับโดยในช่วงระยะเวลานะครับ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับหรือช่วงกลางวันเนี่ยจะทำให้มีความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเพิ่มขึ้น 20% นั่นเองนะฮะไปกันต่อนะครับกับในส่วนของมิกะกันบ้างนะครับมิกะนะครับเป็นตัวละคร4ดาวใช้หอกแล้วก็เป็นธาตุน้ำแข็งนะครับซึ่งงานนี้นะฮะเป็นความพิเศษของตัวละครตัวนี้ครับซึ่งมีเป็นตัวแรกนะครับงานนี้จะเป็นการโจมตีปกตินะครับโดยที่เราใช้หอกกับตรงส่วนของหน้าไม้ครับสังเกตนะจะเป็นหอกกับหน้าไม้ครับสลับกันนะครับในพาร์ทของการโจมตีปกติ
ตรงส่วนของการโจมตีสกิล E นะครับจะเป็นการยิงหน้าไม้ออกไปนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของการบัฟสปีดนะครับอันนี้นะบัฟสปีดให้เพื่อนก็ได้นะครับแล้วก็อัลติเมทนะครับเห็นซีแบบนี้นะครับมันจะเป็นสถานะนะครับที่กรณีที่เรานะครับทำการโจมตีเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บนะครับมันจะเกิดการฮิลครับอันนี้นะฮะก็เท่ากับว่ามาในโลของการเป็นซัพพอร์ตนะครับซะมากกว่านะสำหรับมิกะนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของพรสวรรค์ของเขานะครับจะสามารถชี้ตำแหน่งนะครับของวัตถุดิบพิเศษในเมืองมอนสเตอร์ได้นะครับก็จะเป็นความสามารถเดียวกับคีนะครับซึ่งช่วยในการสำรวจแบบค่อนข้างที่จะมากเลยแหละครับไปกันต่อกับในพาร์ทของกิจกรรมกันบ้างนะครับในส่วนของแพท 3.5 นี้เนี่ยครับกิจกรรมนั้นนะฮะจะมีกิจกรรมหลักๆด้วยกัน5กิจกรรมนั่นเองนะครับโดยอันที่1 นะครับจะเป็นกิจกรรมหลักครับนั่นคือวินบูมนั่นเองนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มีเนื้อเรื่องและมีมินิเกมนะครับแยกย่อยออกอีก3อันนะครับอันที่1คือการที่เรานะครับจะต้องทำการเก็บลูกโป่งนะครับเหล่านี้นะฮะไปส่งยังจุดหมายนะครับซึ่งจะเป็นห่วงนะครับอันนี้นะครับอันที่2นะครับจะเป็นกิจกรรมการเข้าจังหวะนะครับโดยจะมีมินิเกมนะครับคล้ายๆโน้ตดนตรีนะครับให้เราเล่นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อันที่3นะครับจะเป็นกิจกรรมถ่ายรูปนะครับอันนี้นะฮะซึ่งจะมีสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็พรีเซตกำหนดให้เรานะครับไปถ่ายรูปนะครับอันนี้ทีนี้ไปว่ากันในส่วนของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในกิจกรรมนี้นะครับนอกจากตรงส่วนของไปมอนเจมและก็ของชิบาถาเนี่ยครับมันจะมีตรงส่วนของดาบเพลมอร์นะครับอันนี้นะครับซึ่งเป็นของพิเศษในกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงส่วนของอันนี้นะครับเป็นคล้ายช่อดอกไม้นะครับไม่มั่นใจว่าจะใช้ทำอะไรนะครับยังไงก็ต้องรอดูกันนะไปกันต่อนะครับกับกิจกรรมที่2กับ Spy from the West Notley Surf นะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับหลักๆเลยคือจะเป็นกิจกรรมทำอาหารครับโดยที่จะมีเรซิปีให้เรานะครับตรงส่วนนี้นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นการทำเครื่องเทศนะครับอันนี้ไม่มั่นใจว่าเราต้องหาของเองไหมนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีมินิเกมให้เล่นแบบนี้นะครับทั้งนี้ในช่วงของกิจกรรมเนี่ยครับมันจะมีการอัปเดตระบบเข้ามาครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นการส่งของให้ NPC ครับโดยที่ตรงส่วนนี้เนี่ยครับเราสามารถที่จะส่งของให้ NPC ที่อยู่ในซิลิเนพอร์ตเราได้ครับอันนี้นะครับเราก็เข้าไปเล่นนะครับเสร็จพอส่งแบบนี้นะครับจะทำให้ตรงส่วนของค่าความสัมพันธ์นะครับเพิ่มไม่มั่นใจว่าระบบนี้เป็นระบบถาวรไหมนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับไปกันต่อนะครับกับกิจกรรมที่3นะครับกับฟังกัสเมคชันนิคัสนะครับตรงส่วนของกิจกรรมนี้เนี่ยครับจะเป็นกิจกรรมนะครับที่เพื่อนๆคุ้นเคยนะครับโดยจะเป็นกิจกรรมควบคุมเห็ดนั่นเองนะครับจะคล้ายๆกับกิจกรรมนะครับใน 2-3 แพทก่อนหน้านี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับจะมีข้อแตกต่างคือเราจะต้องทำการควบคุมน้องเห็ด4ตัวนะครับในมุมมองนะครับคล้ายกับเกม RTS นะครับหรือก็คือวางแผนการลบนั่นเองนะครับโดยเราต้องคุมในมุมสูงนะครับซึ่งงานนี้นะครับจะเหมือนเดิมเลยน้องเห็ดแต่ละตัวนะครับจะมีท่าพิเศษนะครับให้เราเลือกใช้นะครับงานนี้นะฮะก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะไปกันต่อกับกิจกรรมที่4นะครับกับ Ribo Crystal Verification นะครับอันนี้นะครับตรงส่วนของกิจกรรมนี้นะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือกิจกรรมให้ทดลองตัวละครนั่นเองครับเพราะตรงส่วนตรงนี้นะครับเราจะต้องทำการจัดทีมเพื่อสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆนะครับอันนี้นะครับโดยที่ตรงส่วนของบัฟเนี่ยครับในงานนี้นะฮะมันจะเป็นบัฟให้จับคู่แบบนี้ครับไม่มั่นใจนะครับว่ามีกฎแบบไหนนะครับแต่เท่าที่ดูนะฮะน่าจะมีการเตรียมตัวละครนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับไว้ให้เราเลือกใช้นะครับอันนี้นะครับทีนี้ไปกันกับกิจกรรมสุดท้ายครับกับ Line of Four นั่นเองนะครับตรงส่วนของอันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมนะครับที่ผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับเรียกติดปากว่าเลไลคูณ2นั่นเองนะครับโดยจะมีการคูณ2สำหรับตรงส่วนของการฟาร์มเลไลทั้งตรงส่วนของ EXP และมอล่านั่นเองครับทีนี้นะฮะเราไม่ยุ่งกับคอนเทนต์ของ TCG หรือเกมกล7อัจฉริยะกันบ้างนะครับงานนี้นะฮะเขาได้มีการทำการเพิ่มกฎพิเศษครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับออกมาโดยที่ตรงส่วนของการ์ดนะครับที่เราใช้ใบแรกเนี่ยครับมันจะลดเคาะลง2ส่วนกรณีนะครับถ้าสมมุติเป็นใบอื่นนะครับระหว่างเทิร์นจะทำให้มีการใช้เคาะนะครับลดลง1ทั้งนี้นะครับดูจากตรงส่วนของ PV เนี่ยครับมันจะมีตรงส่วนของการ์ดโคโคมิซาระแล้วก็ยูล่านะครับอันนี้นะฮะไม่มั่นใจว่าจะเข้าเลยไหมนะอันนี้ต้องไปดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวนั้นจะอัปเดตมานะไปกันกับตรงส่วนของคอนเทนต์สุดท้ายนะครับที่ผู้พัฒนานะครับได้ทำการประกาศว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับโดยตรงส่วนตรงนี้นะครับในพาร์ทของสมุดนักผจญภัยของเพื่อนๆนะครับจะสามารถรับรางวัลได้ครับเมื่อผ่านเควสอาชอนนะครับหรือก็คือเควสหลักนั่นเองนะครับโดยงานนี้นะฮะ
ตัวสำคัญเลยคือมันจะมีตรงส่วนของ Intertwine Fate ครับหรือก็คือเม็ดกาชานั่นเองนะครับไปสุ่มกันนะแล้วก็แน่นอนนะครับตรงส่วนนี้นะครับถ้ามีไลฟ์จะไม่มีพวกนี้ไม่ได้นะครับกับตรงฝั่งของ Redeem Code นะครับยังไงก็ตามนะครับผมจะทิ้งโค้ดไว้ใต้ description ด้วยนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมใช้กันนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ